ขอโอกาสค่ะค่ะก็ตอนนี้เตรียมกราบท่านสมณะพร้อมกัน3ครั้งค่ะอยู่ที่เก้าอี้ก็กราบอยู่บนแล้วกันนะไม่ต้องนั่งลงมากันกราบค่ะต่อไปกราบนิมนต์ท่านสมณะให้วาด ก่อนจะกราบเปิดงานก็มาบูชาพระไตรกันก่อนเป็นธรรมเนียมของเราชาวพุทธนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณัคคมนังนิทิตังนิมนต์ท่านโปรดขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเที่ยงปฏิบัติตรงพระองค์นั้นขอน้อมกราบคารวะพระท่านพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงขอน้อมกราบคารวะอุปัชฌาย์บิณฑบาตธีรจิตโตขอโอกาสอุโสเจริญธรรมสามเณรแนวตรงจรุงกันแล้วก็สำนึกดีญาติโยมแล้วก็เด็กๆที่ตั้งใจประพฤติดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีกุลนะวันนี้ก็จะมีพิธีสำคัญนะถือว่าเป็นพิธีที่เป็นประวัติศาสตร์ของหน้าหนึ่งของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำนะก็จะเป็นวันไหว้ครูนะหรือว่าไหว้ครูลุนะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำจิตใจให้ดีนะจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจระลึกนึกถึงน้อมถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นะที่ได้ตั้งใจประพฤติอบรมสั่งสอนพวกเราอย่างน้อยก็ให้มีเบื้องต้นมีศีล5ลดละใบมุกกินมังสวิรัตนะ
ป็นคนที่เป็นนักเรียนที่มีภูมิธรรมนะไปในทิศทางของระดับโลกิยะไม่ใช่ระดับของโลกุตระนะส่วนงานวันไหว้ครูเนี่ยในสัมมาสิกขาชาวอโศกเนี่ยน่าจะเป็นภูผาฟ้าน้ำเนี่ยจะไหว้ครูล่าที่สุดนะแต่เราเองนี่ก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนะตรงเลยวันนี้วันที่6ก็อัตตาหิอะไรนะอัตตาสัมมาปณิธิใช่ไหมตั้งตนชอบนะเป็นมงคลอุดมวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเรามาตั้งตนหรือว่านั่งอยู่ที่บนศาลาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ถือว่ามีมงคลแล้วนะมงคลข้อที่6นะแล้วก็ที่เราไหว้ครูช้าเนี่ยก็เขาเรียกว่าชาวโศกเนี่ยก็มีกิจกรรมนะหลายๆอย่างนะเราก็มีความพร้อมวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมนี่ก็คือว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีอ่ะก็ขอเปิดพิธีการไหว้ครูสำหรับครั้งนี้เพียงแค่นี้เอวังสาธุนะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญน้องๆหันหน้าไปทางครูค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนนำกราบบูชาครูค่ะศาสตร์ของบรมครูสั่งสอนให้รู้เห็นสัจจะและโลกีสร้างระบบสาธารณโภคีพาทำความดีคุณเกื้อเพื่อมวลมนุษยชาติขอกราบสมณสิกขมาผู้พ้นจากธาตุพระความเป็นไทยไฟบุญกราบท้าวผู้คนแรกการุณพ่อแม่มีคุณเลี้ยงดูอุ้มชูสั่งสอนกราบครูผู้เอื้ออาทรติดตามทุกตอนเขี่ยวเข้นขัดเกลาให้เราดีกราบป้าลุงป้าผู้ปราณีฝึกสอนวิธีทำงานประสานใจผิดพลาดลูกกราบขออภัยแต่นี้ต่อไปจะเอื้อน้อมยอมทำตามครับของใจจะไต่ถาม
จะไม่วู่วามขออยู่วัดเพื่อขัดเกลากราบทุกคนพาพ้นเคราแม่ผู้อายุยาวขอเชิดชูกราบบูชาปัญญาวุฒิที่กะเรเตเตทินโนวาเทนมามีหังเราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นปาเจราจริยาหนติคุณุตตรานุสาลำดับต่อไปจะเป็นการอธิบายผ่านของนักเรียนที่จะมอบให้กับครูค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนฝ่ายหญิงนางสาวณัฐนิชากันหะอธิบายผ่านค่ะน่ายกพานเหนือหัวเลยนะจะได้เห็นชัดๆเป็นยังไงนมัสการท่านสมณะท่านสมณเณรทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านพี่ๆน้องๆค่ะโดยชื่อนางสาวณัฐนิชากันหะอยู่ชั้นม.3ค่ะจะมาอธิบายความหมายของพานค่ะหนังสือที่เรียนเรียงซ้อนกัน5ขั้นนะคะเปรียบเสมือนกับศีล5ที่เป็นพื้นฐานของนักเรียนสัมมาสิกขาค่ะโดยบันไดแต่ละขั้นนะคะก็เปรียบเสมือนอุปสรรคแต่ละตอนที่นักเรียนจะได้พบโดยอุปสรรคนั้นก็จะแฝงไปด้วยบทเรียนและคำสอนทำให้นักเรียนแข็งแรงทั้งในด้านศีลเด่นเป็นงานและฌานวิชาค่ะส่วนใบอ่อมแซบก็เปรียบเสมือนกับครูนะคะซึ่งครูนั้นคอยสอนให้เราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายค่ะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะแล้วก็แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างค่ะขอจบการรายงานอธิบายผ่านเพียงเท่านี้ค่ะสาธุอันนี้เป็นตัวแทนนักเรียนฝ่ายหญิงค่ะทีนี้จะเป็นทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะเชิญลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนฝ่ายชายนายรัชชานนท์วิมังสุขอธิบายพานค่ะครับกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปท่านสมณีเจริญธรรมผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆทุกคนครับผมนายรัชนนท์วิมังสุขอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาอธิบายความหมายของพานครับดินสอกับยางลบเปรียบเสมือนสิ่งที่คุณครูคอยบอกสอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบสิ่งที่ผลิตให้กับนักเรียนกระดาษคือนักเรียนคือสิ่งที่นักเรียนต้องจดจำในสิ่งที่ดีและลบในสิ่งที่ผิดชายาคือสิ่งที่ครูพยายามให้นักเรียนเป็นดั่งชายาคือต้นไม้บรรณะก้าวเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายรากใสพันเป็นเกลียวแล้วเปรียบเสมือนความแข็งแกร่งของนักเรียนหากไม่รวมกันแล้วจะไม่มีความแข็งแกร่งจะแตกสามัคคีก้อนหินเปรียบเสมือนความแข็งแกร่งของนักเรียนที่ตกผลึกรวมกันแล้วและมนอย่างดีถูกขัดเกลามาอย่างดีจนทำให้เกิดความมนไม่มีเหลี่ยมดอกมะเขือเปรียบเสมือนความอ่อนน้อมถ่อมตนที่นักเรียนพึงมีให้กับครูและทุกคนดอกเข็มคือปัญญาของนักเรียนที่ครูสอนสั่งไม่ให้ไปสู่มิจฉาทิฐิแต่ให้มุ่งเน้นมาสู่สัมมาทิฐิครับขอจบการอธิบายผ่านเพียงเท่านี้ครับสาธุค่ะ
ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่านางสาวแสงไฟธรรมกระจ่างโพอธิบายพานค่ะค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านสมณะแล้วก็เจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะค่ะพานศิษย์เก่าปีนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำของศิษย์เก่าค่ะก็เป็นพานที่เป็นความตั้งใจของศิษย์เก่าแต่ละคนค่ะที่จะตั้งใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของพ่อครูแล้วก็ท่านสมณะสีขมาศมีคุรุเป็นแบบอย่างให้พวกเราเดินตามกำลังแล้วก็ตามมรรคผลของแต่ละคนที่จะปฏิบัติต่อไปค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนิสิตวิชาลัยบรรดาบัณฑิตปุณณยงคุณพุทธพิมพ์ไพรชวนนทกิจอธิบายพานค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะท่านสมณะแล้วก็ท่านสำเนรค่ะแล้วก็ขอเจริญธรรมคณะทุกท่านค่ะค่ะสำหรับพุทธพิมพ์ไพรนะคะก็เป็นตัวแทนของว3วนะคะของชุมชนภูผาฟ้านามนะคะที่วันนี้จะมาอธิบายพานนะคะพานก็เริ่มต้นที่หลอดไฟนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับครูบาอาจารย์นะคะที่ให้ปัญญากับพวกเรานะคะเป็นเหมือนกับหลอดไฟที่ส่องแสงนำทางสัมมาทิฏฐิให้กับพวกเรานะคะภายในหลอดไฟนี้จะมีกระป๋อนะคะที่เห็นแสงขาวๆแล้วก็ภายในนี้จะมีลูกแก้วนะคะเปรียบเสมือนว3วแต่ละคนนะคะที่มีสีสันนะคะที่แตกต่างกันเมื่อได้รับปัญญานะคะก็จะส่องแสงกระทบนะคะแล้วก็เปล่งรัศมีแสงออกมาสีสันที่สวยงามนะคะหมายถึงว่าเมื่อพวกเราสัมบอแต่ละคนนะคะได้รับการชี้แนะให้สมาธิฐิให้ปัญญาแล้วก็จะเปล่งศักยภาพออกมานะคะค่ะซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อใต้หลอดไฟก็จะเห็นว่ามีกระจกนะคะซึ่งสิ่งที่ท่านบอกสอนนะคะก็จะเน้นให้บางตนนะคะเป็นหลักนะคะก็เปรียบเสมือนกับกระจกที่ส่องลูกแก้วที่อยู่ข้างในนะคะให้เห็นและจะเห็นว่าในพานนี่เราก็จะมีเถากล้วยนะคะจริงๆก็คือยังจะเป็นต้นกล้วยนะคะจินตนาการนิดนึงนะคะหากก็เปรียบเสมือนว่าเมื่อบ3บนะคะพวกเราได้รับปัญญาแล้วเปล่งประกายออกมานะคะมีศักยภาพเราทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อที่จะเสียสละแล้วก็ให้ได้ทำประโยชน์ตนสำหรับประโยชน์ท่านก็เปรียบเสมือนกับกล้วยค่ะเพราะกล้วยเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงยอดจนถึงยอดเลยอะค่ะทั้งใบทั้งรากทั้งผลทั้งดอกเนี่ยก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้เปรียบเสมือนว่าเมื่อพวกเราได้เรียนรู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่ประชาชนสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มวลมนุษยชาติเหมือนกล้วยที่มีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงใบโคนเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอ๋อค่ะมีเพื่อนสกิดนะคะเพราะว่าพานนี้นะคะออกไอเดียกันหลายๆคนนะคะก็จะเห็นว่าแอบว่ามีหวีด้วยนะคะหวีนี่เป็นเคล็ดลับค่ะเพราะว่าที่มีหวีนี่ความหมายก็คือเนื่องจากว่าพวกสามบอมารวมกันค่ะลูกแก้วหลายๆอันนะคะเวลาโยกย้ายไปมามันก็จะมีการกระทบกันกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะคะเหมือนกับมีการกระทบกระทั่งกันตามทิฏฐิของแต่ละคนนะคะครูบาอาจารย์ก็จะมีหวีไว้ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อสะสางค่ะความคิดที่แตกต่างนะคะหวีก็คือความหมายของการสะสางนะคะให้เรียบง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสัมมาทิฏฐิค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนนำพานมอบให้กับครูค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการ
ท่านค่ะขอเชิญตัวแทนกล่าวนำค่ะครูบาอาจารย์ทำประทานความรู้มาให้โปรดยอมจิตใจให้รู้ผิดชอบช่วยดีก่อนจะนอนสวดมนต์ตอนก่อนทุกทีขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมผู้นี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเชิดชูนเอาไว้เนื้อกล่าวท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำรางพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครูบุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกรานเคารพถึงท่านกตัญญูโรคและภัยอามาแผ่วผ่านคุณครูขอกุศลผลบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครูบุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญูโรคและภัยอามาแผ่วผ่านคุณครูขอกุศลผลบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรลำดับต่อไปจะเป็นการร้องเพลงรางวัลของครูมอบให้กับครูทุกท่านค่ะทุกคำบ่นว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฝั่งด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทวาเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจมีได้อยู่ในผ่านไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชู
ไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูความภูมิใจมีได้อยู่ในผ่านไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลบรรลุโสดาให้ได้นั่นเป็นรางวัลให้ครูขอเชิญเด็กชายเรืองไทยเดชวัฒน์เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านเรื่องความค่ะขอโอกาสนมัสการท่านสมณะท่านสามเณรทุกท่านค่ะขอเชิญทำผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนครับผมจะมาอ่านเรื่องความวันครูเรื่องครูรู้ของฉันครูคือผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่นักเรียนเป็นผู้มีพระคุณอีกคนของเราครูของผมเป็นผู้มีน้ำใจและเป็นคนดีและตักเตือนสั่งสอนผมเสมอในเวลาผมทำไม่ดีทุกเรื่องครูที่มีศีลคือครูที่เราต้องการขอบคุณค่ะโอ้โหนี่อ่านเป็นจรวดเลยลำดับต่อไปขอเชิญเด็กหญิงมาริดาเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเรียงความค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสามเณรเจริญธรรมทุกคนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริดาอยู่ชั้นม.2ค่ะวันนี้จะมาอ่านเรียงความเรื่องแม่คนที่2ของหนูมีบุคคลคนหนึ่งที่ดูแลเราอย่างกับแม่เราแต่ก็เป็นแม่คนที่สองของเราอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลตอนไม่สบายหรือป่วยท่านก็ต้องหายาให้กินและตอนเราไม่สบายใจหรือมีทุกข์อะไรท่านก็จะทักถามว่ามีอะไรหนักใจไหมบอกได้นะไม่ต้องเกรงใจพอเราได้ระบายกับท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้ระบายกับแม่เลยค่ะถึงแม้ว่าท่านจะดุจะด่าแต่ที่จริงท่านทำเพื่อให้เรารู้จักตนเองและที่จริงท่านรักเรามากแต่เราไม่รู้ว่าตอนที่ท่านดุนั้นเพื่ออะไรเพื่อความสัจใจหรอคะไม่ใช่นะคะเพื่อให้เราฝึกฝนตนเองตอนหนูอยู่ม.1มาใหม่หนูก็ทำอะไรไม่เป็นไม่รู้จักธรรมะแต่พอมีครูคนหนึ่งที่เอาใจใส่มากจนหนูได้มาถึงตอนนี้ที่ได้รู้จักคำว่าศีล5หรืออบายมุข6และอื่นๆอีกมากมายและท่านพยายามให้เรารู้จักพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้และหนูก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะและท่านก็อยากให้เรานั้นทำงานให้เร็วไวไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ช้าไปหมดถ้าเราเป็นแบบนี้จะทำให้เราทำอะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งท่านก็อยากให้เรานั้นเร็วไวมากขึ้นเพื่อจะทำให้ตามผู้อื่นทัน
และครูคนนั้นก็คือครูรู้ใจจริงชาวหินฟ้าและครูรู้อีกหลายท่านที่ทำให้หนูดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนไม่อยากทำอะไรเลยแต่พอได้มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นบุญเก่าเคยสะสมมาแน่นอนค่ะจึงได้มาเจอกับสิ่งนี้แล้วเมื่อก่อนอยู่บ้านทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยค่ะนอกจากหุงข้าวล้างจานซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านแต่พอหนูมาอยู่ที่นี่ก็ได้ทำงานห้าสอเก็บผักทำกับข้าวและอีกหลายอย่างที่ท่านสอนหนูจนทำได้ค่ะก็เราได้มาอยู่สิ่งแวดล้อมดีๆแล้วเราควรเชื่อฟังครูรู้ท่านสมณะผู้ใหญ่และเราไม่ควรทำกิริยาวาจาชั่วหยาบแก่ท่านเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราและพึ่งตนเองได้มีศีล5และอบายมุขและสอนให้เรากินมังสวิรัตและสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทำก็คือมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญนายรัชานนท์วิมังสุขเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกล่าวขอบกล่าวกรองบูชาครูค่ะกราบมิสการท่านสมณะท่านสมณเณรตัวแทนผู้ใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมากล่าวบทกรองบูชาครูครับสิ่งที่ครูสอนสั่งผมจะตั้งใจอ่านเขียนฝึกฝนอย่างภาคเพียรขยันเรียนรู้วิชาจะมุ่งการกระทำมาสู่สัมมาสิกขาเพื่อครูที่บูชาได้ปรีดาในสิ่งดีขอบคุณครับสาธุค่ะค่ะตำแหน่งต่อไปจะเป็นการเปิดใจจากครูค่ะขอเชิญครูร้อยเมฆดาววิชากล่าวเปิดใจกับนักเรียนค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสมณเณรเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านแล้วก็เด็กๆด้วยครับความจริงก็ควรไปนั่งอยู่ข้างล่างมากกว่าครับเพราะว่ารู้สึกคิดว่ารู้สึกว่าเราอยากพูดถึงครูครับผมเองมาอยู่ที่ลานนาเมื่อ15ปีที่แล้วครับปี 4 ประมาณปี 4-6ครับตอนนั้นผมก็หลายคนก็คงมาอยู่ที่ลานนาหรือที่ภูผาด้วยความรู้สึกต่างๆนะครับแต่ผมมาอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราสังคมไม่ต้องการเราครับจากที่เราที่เคยอยู่กับตอนนั้นเราคงจะเป็นปัญหาอยู่มากครับมาอยู่ตอนนั้นก็จำอะไรไม่ได้มากหรอกครับนอกจากความรู้สึกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จำได้เป็นรูปธรรมก็คือน้ำที่ลานนามันแดงครับแล้วก็มันมีอีกอันนึงก็คือน้ำท่วมเวลามันท่วมมันก็ท่วมถึงอาสนะนี่แหละนะครับประมาณอาสนะที่ท่านสมณะนั่งอาสนะที่ศาลาเก่าครับมันระดับประมาณใกล้เคียงครับเป็นเมตรตอนนั้นมันตึกตรงนั้นมันก็เป็นชั้นเดียวครับผมเปิดประตูเข้าไปฝนตกว่าอาจารย์นอนยังไงครับอาจารย์ก็เอาเก้าอี้ที่นั่งนะครับสีฟ้านะครับมาต่อกัน5ตัวแล้วก็นอนอยู่ข้างในแล้วท่านก็ตื่นมาเช้าท่านก็มาว่ายน้ำครับบอกว่าจะมาสอนว่ายน้ำเนี่ยแล้วก็ส่งน้ำตรงที่น้ำท่วมๆครับแปรงฟันเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นอยู่กันไม่เยอะครับมีท่านจันทร์ผู้ศิษย์ผมกับพี่กบท่านอาจารย์สุขภาพตอนนั้นก็ถ้าจะเทียบตอนนี้ก็คนละอย่างกันเลยนะครับเราความรู้สึกเราตอนนั้นก็รู้สึกว่าคนไม่มีประโยชน์อย่างเรา
ต้องให้ท่านมาเสียเวลาด้วยแล้วก็มาลำบากก็อยู่มาท่านก็คอยให้กำลังใจครับทุกวันนี้ท่านก็ยังบอกว่าถ้ารู้สึกทนอะไรไม่ได้ก็ให้นึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่ามันก็ผ่านมาได้นะต่อจากนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทนได้ยากผมว่าทุกคนที่อยู่รันนาไม่ใช่ท่านเด็กๆเองครับไม่อยู่ไม่ได้อยู่เพราะว่าเรามันเป็นที่ที่กว้างขวางมีตึกรามบ้านช่องหรือว่ามีน้ำตกมีอะไรที่มันเหมือนที่อื่นเขาครับแต่ผมว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็คือความรู้สึกเดียวกันทั้งหมดนะครับที่อยู่ในนี้เพราะว่าเรามีครูครับเรามีครูบาอาจารย์ครับเวลานึกถึงครูบาอาจารย์ก็จะนึกถึงเพลงนี้นะครับเพลงโรงเรียนของหนูครับสายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวลานนาถึงเจอดูธุระกันดานมีเหมือนที่อื่นเขาแต่ยังไงพวกเราก็มีครูยามร้อนแสนร้อนยามฝนก็ฝนถึงใจและยุงก็ชุมกัดโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายด้วยใจจริงและจริงใจอยากให้ครูได้รู้ไว้เรามีวันนี้ได้เพราะมีครูโรงเรียนของหนูมีครูเข้าใจและให้เวลาหันมองโรงเรียนของหนูขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครูทุกคนครับสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญครูใจจริงชาวหิ่งฟ้ากล่าวประจัยกับนักเรียนค่ะกราบขอโอกาสนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันไหว้ครูนะคะวันนี้มีความตั้งใจคล้ายๆพี่ตู่นะคะอยากจะมาบอกเจตนาแล้วก็ความรู้สึกนะคะหรือว่ามาเปิดใจ16ปีที่อยู่ที่ลานนาค่ะนะคะแล้วก็30ปีแห่งการปฏิบัติธรรมของชาวโสก25ปีแห่งการดูแลเด็กสัมมาสิกขานะคะค่ะนะคะตลอดเวลาของ25ปีที่ผ่านมานะคะก็ตั้งใจมากเลยพออยู่กับคนก็เลยตั้งใจจะสร้างตนนะคะเพราะว่าอยู่กับคนเนี่ยมันจำเป็นจริงๆที่ต้องสร้างตนค่ะไม่งั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับไปก็เลยตั้งใจมากที่จะสร้างตนเขาบอกว่าคนมีศีลห้าคงที่โลกต้องการก็จะคิดว่าโลกเนี่ยคงต้องการคนดีแน่นอนเพราะว่าใช้คำว่าทั้งโลกต้องการคนมีศีลห้าก็อยากเป็นครูที่ดีนะคะก็ตั้งใจถือศีลห้าแล้วก็อธิศีลค่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาจริงตามกำลังนะคะก็เลยจนมีความรู้สึกมีความสุขกับความเป็นครูเด็กคู่รุ่นนะคะแล้วก็16ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราพ้นทุกข์ได้เป็นส่วนๆเนี่ยจากการที่สมณะให้เวลาให้ความเข้าใจและให้อภัยมาตลอดนะคะมีความรู้สึกคล้ายๆพี่ตู่จากคนที่ไม่รู้เรื่องจากคนที่สังคมของชาวบอกเป็นส่วนไม่ต้องการนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้นะคะต้องมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะมันต้องฝึกฝนตนนะคะ
มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนถึงวันนี้ก็เลยมีความฝันคิดมันเกิดความฝันขึ้นในตัวเองและตั้งใจจะทำความฝันให้เป็นจริงนะคะความฝันของตัวเองก็คือคิดว่าสักวันหนึ่งนะคะจะมีศิษย์เก่านะคะอยู่เต็มพื้นที่ลานนานะคะแล้วก็มีภาพที่ศิษย์เก่ามานั่งตรงตำแหน่งครูร้องเมตนะคะคนต่อไปและต่อไปฝันนะว่าจะมีศิษย์เก่าที่เอาจริงนะคะและต่อเนื่องกับการถือศีล5นะคะเพราะศีล5เป็นพื้นฐานของชีวิตนะคะก็ตั้งใจอย่างนี้ค่ะว่าตัวเองก็จะถือศีล5นะทีศีลเป็นตัวอย่างให้เด็กๆจนแก่จนเฒ่านะคะแล้วก็ฝันไว้ว่าจะมีศิษย์เก่าแล้วอยู่กับครูหรือว่าชาวชุมชนก็ทำสมณะไปจนแก่จนเฒ่าด้วยกันโดยมีศีล5เป็นพื้นฐานค่ะนี่คือความฝันค่ะค่ะกราบขอบคุณค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านหันหน้าไปทางท่านสมณะค่ะกราบพระนามท่านสมณะค่ะเคียโก้ใจจริงก็พูดถึงความฝันใช่ไหมอยากให้เห็นศิษย์เก่านั่งเต็มไปหมดถ้าอาตมาฝันบ้างนะอาตมาเห็นศิษย์เก่านั่งเรียงอาตมาปักตรงนี้ไปนะส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นศิขมาศไปเลยนะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นก็ขอให้เป็นคนดีในสังคมอย่างน้อยก็เป็นคนที่มีศีล5เป็นครูที่โลกต้องการหรืออย่างน้อยไปอีกก็มีความกตัญญูกตเวทีนะดำเนินทิศทางที่ถูกต้องไม่เป็นภาระสังคมนะไม่เป็นตัวอย่างที่เร็วๆให้กับเยาวชนในสังคมต่อไปในภายภาคหน้าอาตมาก็มีครูนะครูใหญ่แต่ก่อนนี้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็มีความประทับใจว่าพระองค์จากเจ้าชายที่มีความสุขต่างๆนานาท่านกล้าสละความสุขเหล่านั้นมาใช้ชีวิตนอนกลางดินกินกลางทราย ส่วนในชาตินี้อาตมาก็มีครูทางจิตวิญญาณคือพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์อาตมาได้อ่านประวัติของพ่อท่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะแม่ส่งไปทำงานกับตายายตายายใช้งานจนมือไม่ว่างเลยนะร้องไห้กลับไปหาแม่แม่ก็ให้กลับไปหาตายายไปฝึกต่อโอ้โหบารมีของท่านจนจะมาเป็นท่านในทุกวันนี้ที่ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมเป็นครูผู้เสียสละนะอดทนต่อกิเลสของพวกเราโดยเพราะอดทนต่อกิเลสตมานะซึ่งอาตมาเกิดความประทับใจซาบซึ้งที่จะกตัญญูต่อท่านด้วยการปฏิบัติบูชาอย่างน้อยก็ทำตนให้เป็นคนที่พ้นทุกข์ได้ตามคำสอนของพ่อครูที่รับการถ่ายทอดมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็เชื่อว่าท่านในฐานะต่างๆก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รองลงไปถ้าหากว่าเป็นครูก็คือผู้ที่มีความกตัญญูต่อครูที่ระดับสูงสูงขึ้นไปแล้วเราก็จะเป็นครูของคนรองลงมาไปเรื่อยๆที่จะได้เดินตามเป็นแบบอย่างถ้าสรุปแล้วก็คือว่าทุกคนต้องเป็นครูหมดแหละเพราะมันจะเป็นตัวอย่างแก่กันและกันทั้งสิ้นแล้วความเป็นครูนั้นก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นแล้วพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของลูกศิษย์มาก็ชื่นชมครูทุกท่านที่มาช่วยดูแลเด็กๆนะรวมทั้งญาติธรรมทุกท่านที่มาให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจนะก็เป็นครู
ที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าเด็กเราทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะดำรงอยู่ที่วัดนี้ได้เขาต้องออกไปทำมาหากินหรือไปเผชิญชะตากรรมตามวิบากของเขาแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวอย่างนะอยากคุณครูทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ครูที่กำลังจะเข้ามาข้างในเพิ่มมากขึ้นทยอยเหมือนลูกคลื่นเพื่ออะไรเลยเพื่อซัดหาดทรายคือเด็กๆทั้งหลายเนี่ยให้สะอาดนะปราศจากมลภาวะเป็นหาดทรายที่สวยสดงดงามเป็นที่รื่นรมเป็นที่สุขสบายแก่ผู้พบเห็นในโลกใบนี้ทั้งที่อยู่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้ดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันไหว้ครูหลายคนก็คงจะระลึกถึงครูของตนแล้วก็ตั้งปณิธานที่จะดำรงตนนะเป็นครูที่เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั้งหลายในวันนี้ซึ่งปัญหาสังคมทุกวันนี้ปัญหาเยาวชนมีมากต่อมากเหลือเกินแต่เราก็คงจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่จะมาเรียนกับเรานะคงไม่มากนะเพราะว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนทวนกระแสอย่างน้อยก็ต้องมีศีล5นักเรียนเรามาเรียนที่นี่จึงเป็นนักเรียนทวนกระแสและข้อสำคัญเราจำเป็นจะต้องมีครูที่ทวนกระแสที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ เหมือนแม่นกอินทรีที่จะต้องบินให้สูงที่สุดแล้วลูกนกอินทรีก็จะบินให้สูงตามแม่นกอินทรีโดยที่แม่นกอินทรีก็ไม่ได้เรียกร้องว่าลูกนกอินทรีจะต้องบินได้สูงเท่ากับแม่นกอินทรีแต่แม่นกอินทรีในฐานะของครูหรือครูเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องบินให้สูงที่สุดเท่าที่สามารถจะสูงได้ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาคือว่าสูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองนี่คือเป้าหมายสูงสุดและปรัชญาการศึกษาของเรียนสัมมาสิกขาคือศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานี่คือบาดฐานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนที่แท้จริงที่คนในโลกทุกวันนี้ต่างใฝ่หาแต่เขายังไม่รู้จักดังนั้นพวกเราต้องทำให้ได้เข้าถึงให้ได้ให้รู้จักจะได้มาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวแล้วมาก็เชื่อว่าครูของเราทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรือนอกวัดก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเธอในการฝ่าฟันให้เจริญยิ่งขึ้นไปแม้อยู่วัดแล้วแม้จบแล้วก็ยังต้องมาพัฒนาตัวเองต่อไปวันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะก็เป็นเรื่องน่าอนุโมทนานะแต่ละคนแม้อยู่วัดแล้วก็ต้องพัฒนาเป็นนิสิตวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมหรือเรียกว่าวบบบหรือเรียกอันนึงว่าว3บนะก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นพระเจ้าไม่สรรเสริญผู้หยุดอยู่ในกุศลธรรมนะแต่ท่านสรรเสริญผู้ไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมงั้นวันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นวันครูหลังจากจบพิธีกรรมนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการฉลองวันไหว้ครูของเราวันนี้ซึ่งก็เรามีความพร้อมตรงนี้วันนี้นะก็จัดวันนี้ก็จะจบลงด้วยกองสะบัดชัยของนักเรียนนะแล้วก็ศิษย์เก่าที่จะไปตีอยู่ด้านนอกนะหลังจากจบพิธีแล้วพวกเราก็หันหน้าไปทางโน้นนะสำหรับในช่วงนี้พิธีไหว้ครูในหมู่นะมาถึงสมณะแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้เจริญธรรม